ละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปั่นซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Hearthstone ในโหมด Battlegrounds ครับผมเอาละในครั้งนี้เดี๋ยวมาร่วมลุ้นเป็นกำลังใจไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะสามารถสร้างการเล่นออกมาได้เป็นยังไงเอาไงอย่างนั้นดีกว่าเอาให้มันงดงามเหมาะสมไปเลยวิธีจะทำได้ก็ต้องเลือกฮีโร่ที่เข้มแข็งก่อนที่เหมาะกับเผ่าที่มีให้เล่นหมุ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 นเจอสักทีสินี่มัน30กว่าวีแล้วนะโอเคเหมือนจะเจอแล้วนะเข้าไปเลยเอาละมาอีกแล้วยูโดราคุณอีกแล้วเหรอคุณเอาอีกแล้วเหรอความสามารถก็เหมือนเดิมคุณต้อง5ครั้งกว่าจะเจอกับน็อตตัวหมู่ที่แบบว่าสามารถที่จะรีเฟทฟรีได้1ครั้งผมต้องยูโดราให้ดีๆให้ได้อ่ะให้แบบว่าได้รางวัลแบบโอ้ยอะไรโอ้ยตีเถิงเดี๋ยวผมต้องทำอย่างนั้นให้ได้ไม่เอาแบบอะไรเนี่ยเอาแยะหนึ่งดาวแยะโหดีมากเลย2ดาวไม่เอาแล้ว1ดาวกับ2ดาวเนี่ยไม่เอาแล้วซึ่งเจอบ่อยมากโอเคจะใช้กลยุทธ์ไหนดีเพื่อนเริ่มมาก็เผยให้เห็นแล้วผมไม่เจอโทเค็นอะไรเลยเกมนี้เมอร์ล็อกมันก็มีทั้งเมอร์ล็อกมันก็มีทั้งสัตว์มันก็มีทั้งอลิเมนทัลคือมันมีทุกอย่างครับมันมีทุกอย่างครับ โอ้ยจามจนได้ว่าไงล่ะมันถึงจะได้กล้วยเลยไหม มันคงไม่กดกล้วยตั้งแต่ตาแรกหรอกมาให้ความรู้สึกที่ดีหน่อยว่าแบบว่าเล่นยังไงมาก็ไม่ชนะจริงๆมันมีสิทธิ์เสมอสูงมากเลยเพื่อทำเหมือนว่าเรา AFK ครับเราเป็นฮีโร่ AFK ครับการต่อสู้กำลังดุเดือดเลยเขาเล่นอะไรอ่ะเขาเล่นปีศาจ1ตัวเดี๋ยวนะเล่นยังไงก็แพ้อยู่ดีเพราะว่าเขาไปเสมอมาแต่เขาเลือดลดนั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหมนั่นหมายความว่าเขาเอาตัว 2-4 ทอนมาเราเล่นไปไม่มีผลครับไม่ต้องเล่นครับยังไงก็แพ้อยู่ดีทำให้เขาไม่ได้รับอะไรเพิ่มเลยดีกว่าสร้างแบบทำลายโสตประสาทของเขาครับกำลังไปได้สวยเลยนะสวัสดีเราคือ AFK ชัดๆเลยครับ AFK มาเองคิดซะว่าแพ้2ตาติดอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นไรหรอกใครๆก็เจออุปสรรคกันทั้งนั้นปุ้งโอเคหิวน้ำครับแต่จะไม่เอาก็ได้นะเอาไงดีแต่ผมขออนุญาตจะเอาหรือไม่เอาดีเฮ้ยทำไมคุณอัพดาวได้ไวจังผมไม่เอาแล้วกันเปลี่ยนใจวินาทีสุดท้ายทำดีแล้วทำต่อไปนะเพื่อนเพราะว่าผมให้มันรีเฟรชหาตัวเจ๋งๆมาแล้วผมขายอย่างนั้นน่าจะดีกว่าอีก2ครั้งรู้เรื่องแล้วมันไม่ดีเลยฮะคิดเหมือนผมไหมนี่ผมเบ็ดทุกอย่างเลยเนี่ยนี่ผมเบ็ดทุกอย่างจริงๆเลยเนี่ยตาหน้ารู้เรื่องทำได้ฮากว่านั้นอีกหา5ดาวได้ด้วยถ้าจะเอาฮากว่านั้นอ่ะ
าจะหาจริงผมคงทำนะเพราะว่าเราอัพปุ๊บแต่ว่าถ้าหา4ดาวมันไม่มีไพเรทในเกมไม่มีนี่นะโอเคเราลดได้2ดาวผมก็ดีใจจะแย่อยู่แล้วแต่โดน2อันนั้น4เป็น6เขาเท่าไหร่น่าจะ10ถ้าเขาน่าจะ2นะโอเคยังไงก็แพ้อยู่ดีอะใช่ครับทุกคนผมต้องทำจริงๆมันไม่มีใครบังคับให้ผมทำหรอกแต่หาผมกดมาก่อนแล้วกันว่าได้ตัวอะไรปาดเขาให้ช้างอยากจะลบเกมนี้ทิ้งออกไปเลยเนี่ยไร้สาระที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยไอ้เนี่ยมันไร้สาระไอ้ที่เห็นนี่ก็ไร้สาระทุกตัวแล้วไม่ได้รับการบัฟใดๆทั้งสิ้นด้วยนะโอ้โหแต่ว่าเราก็คงอัพดาวได้ไวกว่าใครๆเพื่อนอะคนอื่นยัง3ดาวผม4ดาวแต่ผมไม่ภูมิใจในตัวเองเลยนะไร้สาระหยุดได้พวก2ดาวสักทีแล้วตาแรกไม่ได้บัฟด้วยนะฮ่าได้กล้วยแล้วแต่หลังจากนี้จะได้บัฟแล้วผมควรจะดีใจใช่ไหมครับผมควรจะดีใจใช่ไหมโอเคก็อย่างน้อยก็ลดดาวได้2อ่ะ2 3 4 5 6ลดได้6โอเคโดนอีก8ยูโรล่านี่ผมขุดทีไรได้แต่ขี้ทุกทีเลยครับไม่ได้สมบัติเลยข้ามีนักสู้ใหม่ๆมาให้เลือกคือเน้นเผาแล้วตอนนี้เน้นเผาเยอะไว้ก่อนเอาจริงดิเอา3เผ่าเราอ่ะไม่ใช่ความสามารถด้วยงอนชีวิตเขายังใช้ความสามารถไม่สำเร็จนำหน้าไปเลยเพื่อนนำหน้าไปเลยมิสแฟรกคุณคือหัวหน้านำหน้าไปเลยคุณจะเก่งสุดครับตอนเนี้ยหยิบแบบนี้มาผมยังไม่รู้เลยจะทำอะไรดีเริ่มได้กล้วยแล้วนะเขาเริ่มใช้ทุกตาแล้วสวัสดีครับผมมี81ครับโอ้ยตีดีนะเนี่ยหมายถึงว่าเราอะตีดีโอเคแฮชแท็กเยอะๆแฮชแท็กเยอะๆให้หมดไปโอเคมิทรักอันแท็กเจอมิทรักอันแท็กของเราเมื่อกี้สุดยอดเลยนั่นก็เป็นอะเลเมนทัลที่เก่งนะมันก็ไม่สุดนี่มากินกันเองได้ดีเลยล่ะนี่ก็เป็นไฮดราก็ชอบนะที่เจ้าเลือกทางนี้บัฟขึ้นไปนั่นก็ไพเรทแล้วก็มีความสามารถในอนาคตที่ถ้าเป็นสีทองเกือบจะครบเผ่าแล้วนะขาดอะไรอะขาดไอ้อะเลเมนทัลมีแล้วบีทมีแล้วขาดเมอร์ล็อกใช่ป่ะใช่ขาดเมอร์ล็อกนอกนั้นมีครบผมจะทำให้มิดแทร็กมันเชิดหน้าชูตาในสังคมให้ได้ก่อน
อือหือนี่กล้วยกำลังไปได้สวยเลยนะมิสแทรกช่วยด้วยช่วยแบกหน่อยนะครับตีดีมากบอกไม่ดีละแต่เมื่อกี้ตอนแรกดีมากเลยเฮ้ยนี่ก็ยังโอเคอยู่นะตีซ้ายทีคุณน่ะสวยมิสแทรกตีซ้ายทีสวยตีขวาทีสวย สั่งได้สั่งได้ครับผมโอ้โหได้แล้วเหรอสวยสิถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นข้าก็จะเลือกเหมือนกันไม่เชื่อรีเฟทถ้าได้ตัวดีๆเมอร์ล็อกไงแต่ถ้าเมอร์ล็อกเดียวๆผมไม่โอเคนะก่อนอื่นกินก่อนค่อยว่าเพราะเราจะมีเงินเพิ่มไม่เอาดีกว่าเนาะรีเฟรชดีกว่าถ้าไฮดร่าผมสนไฮดร่าสนแล้วก็บัฟเข้าไปอีกนี่ไงเดี๋ยวๆไปที่ตัวเดียวดีกว่าเพราะว่าการทำแบบเนี้ยมันจะทำให้เวลามันตีแควกอ่ะมันตีได้เยอะกว่าของเขาเป็นเผ่าอะไรเป็นเมอร์ล็อกควรแควกก่อนไหมไม่ต้องหรอกสตาร์ทด้วยมิสแทร็กเนี่ยแหละโชว์ความเก๋าไปเลยแล้วอะไรมันท่อตัวขวาเดี๋ยวลองเปลี่ยนก็ได้ถ้าตอนนี้ได้ไลฟ์แฟงผมก็ยังพอแฮปปี้อยู่นะยังได้รอเล็งกินกล้วยอยู่จะเจอเมอร์ล็อกเนี่ยน่ากลัวเพราะถ้าเขามีพิษอ่ะคือจบเลยแต่ดีที่เขาไม่มีนะแล้วก็เจ้านี่ไม่ได้ใช้การบัฟเราทำลายดีไวชิลเขาเล็กน้อยตีแควบอุ้ยตีค่อนข้างดีเพราะว่าแหวกดีไวชิลอ่ะแค่นี้ผมก็แฮปปี้ละเขาตีตัวไหนเราก็ไม่ตายไงอุ้ยตีดีทั้งนั้นเลยอ่ะซ้ายโอ้ยมันดีตัวเดียวแล้วโอเคแพ้แค่นี้ผมโอเคเลยนะใช้ได้ผมเหลือแค่8ผมแพ้ไม่ได้แล้วแหละแพ้ก็คือแพ้เลยทีมปีศาจเหรอลอลิงเราแพ้อะไรมันเท่าตัวนี้ดีมากแบรนด์ก็ดีนะเพราะแบรนด์จะทำให้ผมเนี่ยสามารถบัฟเนี้ยได้ค่อนข้างเยอะจ้าเอาที่สบายใจนะผมจะกดได้ครบจริงๆหรอทั้ง4เทิร์นเนี่ยกดไปดูไม่เสียหายนี่เนาะมอมให้ไฮดร่าครับไฮดร่าเราเจอลิงที่เคยแพ้ไปแล้วเนี่ยเราคงจะไม่แพ้อีกหรอกมิสแทร็กก็จะบัฟต่อช่วยด้วยมิสแทร็กต้องให้มิสแทร็กช่วยเราครับทำให้แข็งแกร่งทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมาซะเราเจอลิงที่เคยแพ้ไปแล้วไม่น่าจะแพ้แล้วนะจ้าขอให้มันจริงแล้วกันนะผมมี20 30อ่ะมีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นน่ะที่ของผมแบบพอจะสู้กับคนอื่นได้คือมิสแทร็กตัวเดียวเลยตัวอื่นมันธรรมดามากเลยครับคือเขาตีดีอ่ะเราพยายามแควตีเยี่ยมตีลดดาเมจมันไม่น่าแพ้หรอกไลฟ์แฟงกับมาเกดอนนะเนาะเพราะสองตัวนี้ดีใหญ่ๆ
เอามาก่อนเลยก่อนอื่นใดเลยเอาเท่านี้ก่อนไฮดราสีทองว้าไม่ได้ที่ต้องการของเขาเป็นอะไรอะไรเป็นท่ออยู่แล้วเนาะช่างมันนะอาจจะดีก็ได้มิสแทรกตัวที่2ไอ้ยะน่าสนใจได้อาวุธหนักแล้วสินะผมรู้สึกว่ามีหนึ่งตัวที่มันแบบไม่เกี่ยวข้องกับในบอร์ดผมมันมีอยู่ตัวหนึ่งเจ้านี่กับเจ้านี่สองตัวที่ว่าที่เหลือมันยังพอได้ไงช่างมันลองดูอาจจะเวอร์ก็ได้ใครจะรู้แต่บอร์ดผมนี่สแตทกระจอกมากเลยอะถ้าไม่มีมิสแท็กนี่คือแบบไม่ได้เรื่องเลยลองคิดดูสิถ้ามีแท็กตัวนี้เป็นสีทองให้ตั้งแต่ตอนแรกนะโอ้ยจะดีขนาดไหนกันเงาอ่ะทำไมชอบใช้ชีวิตอยู่บนเส้นได้ประจำเลยข้าว่าเจ้าชนะได้แน่ผมไม่เห็นจะเชื่ออย่างนั้นเลยนะดูมันมันมีพิษไงนั่นแหละประเด็นหลักเฮ้ยไม่แน่ตีงามที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในประวัติศาสตร์ฮาร์สโตนตีงามที่สุดเลยเมื่อกี้ช่างมันเพิ่มจำนวนลด5ลด6ดาวเหลือ5ดาวอุ้ยฆ่าคนได้ด้วยบอดแบบนี้หูไฮดราขอบคุณครับถ้าไม่ได้เขาช่วยไว้นะโอ้โหผมว่าแย่แน่เลยแต่เนื่องจากว่าเขาช่วยไว้ผมก็แบบโอ้ยแฮปปี้จริงๆท็อป4แล้วเนี่ยแต่ต่อไปงานหินเลยอ่ะด่านเนี้ยที่กำลังจะเจอเนี่ยนี่อันเนี้ยงานหินเลยหินสดๆหินมากขออย่าบัฟสแตทสักนิดนึงอ่ะตัวไหนที่มันบัฟสแตทได้อ่ะขอนิดนึงจะมาบัฟสแตทให้กับปีศาจของเราตัวนี้หน่อยมาอีกแล้วโกกับเบอร์ผมว่าโกกับเบอร์คือกับดักอะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเขาก็คือคู่บนมือเราอะเนาะถ้ารอดตานี้นะฮาเลลูยาผมบอกเลยเขาเป็นอะไรทีมเขาอะมีเนียนผสมด้วยโหตบแล็กมา30ไม่แปลกใจเลยเอาเป็นว่าทีมกุยๆของเราเนี่ยจะสามารถชนะได้หรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันดูนะครับจะสตาร์ทด้วยไฮดราดีไหมผมว่าก็ดีเหมือนกันนะสตาร์ทด้วยไฮดราขยับนิดนึงมาก็โอ้ยกลายเป็นออปชันที่โอเคเลยนะสตาร์ทด้วยไฮดราเนี่ยมันไม่ได้สตาร์ทด้วยไฮดราแล้วมันตีแล้วมันบัฟเรื่อยๆด้วยตอนนี้ เราอึดมากแต่เราน่าจะแพ้ครับเฮ้ยตีดี ออกมาเป็นอะไรที่แบบโกงๆสิเฮ้ยแอบโกงอยู่จะเอตีพยายามจะเถียงชีวิตอย่าพึ่งฆ่ามิสแทร็กมิสแทร็กตีขวาเฮ้ยไม่ได้ตัวเขาตีเราก่อนยังไงเราแพ้อยู่แล้วล่ะเขาก็มีมิสแทร็กนะอ่ะขอเป็นติดท็อปโฟพอตาเนี้ยหลังจากที่เจอไร้สาระมาหลายตาขอติดท็อปโฟง่ายคือ2คนล่างผมต้องตายสักคนนึงอ่ะผมมาติดท็อปโฟเลยเยี่ยมสองนาลิคิงมาเจอความทรมานของยูโดล่าผมบ้างบวก0นะครับเกมนี้ผมเริ่มจะหมดศรัทธากับมันจริงๆแล้วนะแบบจริงๆเลยอ่ะมันไม่มีทางแล้วอ่ะไม่เคยขุดสมบัติได้ของดีๆอ่ะเจอแต่ขี้ครับอื้อหือใช้พลังฮีโร่เขา50ครั้งผมควรจะดีใจใช่ไหมเนี่ยโอเคมั
จัดไปตามนั้นกดดันต่อไปนะโอ้ยผมว่าหลายๆคนเวลาเห็นการเล่นยูโดล่าเนี่ยลงคลิปต่างๆเนี่ยจะบอกอ๋อโหยได้ตัวดีหุ้ยเลยแฟงทองอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเกิดได้น้อยมากนะครับความเป็นจริงมันจะเกิดเหมือนที่ผมเจอบ่อยๆเนี่ยแต่แปลกนะเล่นยูโดล่าทีไรถึงแม้ว่าจะเจอตัวอะไรก็แบบไม่ค่อยดีก็ตามติดท็อปโฟตลอดเนาะมันไร้สาระมากมากจริงๆอ่ะแต่ก็ดีก็โอเคได้ผ่านพ้นมาได้แล้วติดท็อปโฟผมว่าแฮปปี้แล้วไม่เสียแต้มไปมากกว่านี้ก็ยินดีครับผมเอาละน่าจะจบเพียงเท่านี้แหละถ้าชอบคลิปนี้นะครับสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นะครับส่วนผมบันซ่าฮันนี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับกราบสวัสดีครับผม